ันร้ายแรงมากจนไม่เหลืออะไรเลยซึ่งถ้าใครดูพิพิธภัณฑ์นี้เสร็จแล้วอินมากแนะนำให้ไปคือแค่จำชื่อได้ดีชื่ออุโมงค์อ่าวจักไม่ใช่อ่าวใจแต่มันชุดอุโมงค์ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันเป็นที่หลบซ่อนของทหารแล้วก็ชาวบ้านของเวียดนามที่หลบที่สารพิษที่อเมริกาปล่อยเนี่ยเป็นแบบทำเป็นแบบลึกลับซับซ้อนเพื่อใช้ชีวิตอยู่ให้รอดในสงครามตอนนั้นมันอยู่ออกนอกเมืองไปประมาณ30 กิโลอันนั้นก็คือลงไปข้างล่างจริงๆแล้วกลายเป็นแบบเป็นเขาโขดอะไรอย่างเงี้ยCEO